สวัสดีครับคลิปนี้เป็นคลิปนำมาแชร์เกี่ยวกับนาฬิกานะครับซึ่งนาฬิกาที่นำมาแชร์เนี่ยท่านเห็นภาพผมอยู่ข้างหน้าแล้วก็จะเห็นนาฬิกาเรือนนี้นะครับนาฬิกาเรือนนี้ก็คือ Seiko Chronograph 5717-8990 นะครับเนี่ยนะครับตามที่เห็นเนี่ยนาฬิกาเรือนนี้มีความสำคัญเป็นมูลค่าทางจิตใจกับผมนะครับในแง่ที่ว่าเรือนนี้เป็นเรือนของคุณปู่นะครับดูสภาพเลยนะฮะว่ามันสภาพยังดีอยู่เลยนะครับแล้วก็มีบันทึกเขียนมาให้ด้วยนะครับนะนี่นะฮะอันนี้เป็นมูลค่าความทรงจำอย่างมากเลยนะครับก็คือนาฬิกาเรือนนี้อธิบายให้ฟังชัดๆก่อนนะครับประมาณนี้เห็นไหมฮะนะครับเนี่ยนี่นะฮะประมาณนี้เลยโอเคปึ้มนี่ครับเป็นเรือนของคุณปู่ผมนายแพทย์ชัยชัยนุวัฒน์นะฮะแล้วก็ในจดหมายเนี่ยก็เป็นคุณอาของผมก็คือน้องของคุณพ่อคุณอาก็เขียนว่าหมูที่รักนาฬิกาไซโก้เรือนนี้นะครับเป็นนาฬิกาข้อมือรุ่นแรกของไซโก้ที่มาเปิดตลาดเมืองไทยเมื่อ50กว่าปีที่แล้วอันนี้เขียนเมื่อวันที่27พฤษภา52นะครับที่สำคัญคือคนไข้ของอาปานำมาให้เป็นของขวัญจากไซโก้นะครับที่ห้างขยาเบอร์ลินนะครับต่อนะฮะในวันนั้นนะครับหัวช่วยอาปาหัวช่วยอาปาร้านยาอยู่ที่เคาน์เตอร์นะครับในห้องยาให้คนไข้ปรุงยาอยู่ที่เคาน์เตอร์ในห้องยาให้คนไข้อาปาจึงส่งให้บอกให้เก็บไว้ตั้งแต่นั้นก็เก็บมาตลอดพอดีเปิดตู้เซฟมาพบเข้าจึงมอบให้หมูนะครับหมูก็คือคุณพ่อผมเนี่ยสภาพฮะดูฮะคิดว่าคงจะเหมาะกับหมูมากกว่าเนื่องจากหมูได้เป็นหมอสืบต่อจากเจตนารมณ์ของอาปาเพราะว่าคุณพ่อผมก็คือศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เติมชัยชัยนุวัฒน์นะฮะก็เป็นหมอคุณพ่อคุณปู่ก็เป็นหมอนะครับอันนี้คุณอาเขียนให้คุณพ่อโอ้โหเนี่ยสภาพดีมากเลยท่านผู้ชมดูฮะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเนื่องจากหมูได้เป็นหมอสืบต่อจากเจตนารมณ์ของอาปาถ้าอาปาทราบคงจะดีใจมากนะครับต่อไปนะฮะในหน้าที่2นะครับนี่นะฮะนี่เป็นบันทึกนะฮะคือมันมีความสำคัญแล้วมันประเมินมูลค่าไม่ได้ตรงนี้นี่แหละนะครับเนี่ยต่อนะครับคุณอายังเขียนต่อไปว่านาฬิกาเรือนนี้โชคดีเป็นนาฬิกาชนิดไขลานมีเข็มจับเวลานี่ฮะยังจับได้อยู่เลยฮะเห็นไหมฮะหมดลานละเดี๋ยวเราหมุนลานให้ยังหมุนอยู่ครับผมยังหมุนอยู่ครับนี่ครับยังหมุนอยู่นะร้านยังเดินอยู่เลยครับตั้งแต่1964ครับนี่ปี2020แล้วอ่ะนะท่านดูสิฮะเนี่ยโอ้โหชัดมากเลยนะครับต่อนะครับนาฬิกาเรือนนี้โชคดีเป็นนาฬิกาชนิดไขลานมีเข็มจับเวลาเหมาะที่จะจับชีพจรคนไข้จึงขอมอบต่อให้หมูก็คือคุณพ่อผมนะครับคุณหมอเติมชัยชัยนุวัฒน์เป็นสมบัติของตระกูลชัยนุวัฒน์ชิ้นหนึ่งที่มีความหมายมากหวังว่าหมูคงจะได้ใช้เป็นประโยชน์ตามเจตนารมของอาปานะจ๊ะด้วยความรักและเคารพยิ่งกี้ก็คือคุณอาผมซึ่งต่อมาครับนี่วันที่27พฤษภา52อันนี้27พฤษภา52เป็นเรื่องบังเอิญมากเลยไหมครับนี่27พฤษภา52นะครับ
นี้เป็นนาฬิกาเป็นแผ่นที่2นะครับต่อมาครับวันที่27เหมือนกันนะครับ27เหมือนกันแต่เป็น27มกราครับ27มกราคม2564ก็คือปีนี้เองนะครับเนี่ยฮะโฟกัสสิลูกเห็นไหมฮะโฟกัสแล้วนะครับเอกจะฝากจดหมายของอากี้ที่เขียนประวัตินาฬิกาให้นะก็คือคุณเพราะฉะนั้นนาฬิกาเรือนนี้ครับนาฬิกาเรือนนี้เป็นนาฬิกาของคุณปู่ผมเมื่อ50กว่าปีที่แล้วนะครับแล้วก็คุณปู่ได้มาจากคนไข้ให้คุณปู่มาแล้วก็สั่งให้คุณอาผมก็คือคุณสืบชัยอากี้นะครับเก็บเรือนนี้ไว้จนกระทั่ง27พฤษภาคม52คุณอาเขียนจดหมายให้คุณพ่อผมแล้วคุณพ่อผมก็เก็บมาจากปี52ถึง27มกราคม2564ครับแล้วก็มอบให้ผมผมก็หวังว่าจะมอบนาฬิกาเรือนนี้ต่อนะครับเนี่ยครับดูสภาพมันนะครับผมก็หวังว่าจะมอบนาฬิกาเรือนนี้ต่อเนี่ยนะฮะให้กับลูกของผมคนใดคนหนึ่งให้เขาไปเก็บต่อสภาพดีมากเลยครับเนี่ยท่านดูฮะนี่ฮะเห็นไหมฮะเนี่ยสภาพแบบดีมากอะนะครับกระจกไม่แตกนะฮะมีรอยขีดข่วนทั่วไปนะครับแล้วก็ยังกดได้ปกติเลยอะเนี่ยครับนี่ฮะเห็นไหมฮะกดก็หยุดฮะเห็นไหมฮะกดก็หยุดครับกดอีกทีนะฮะนี่ไม่ได้ล้างเครื่องไม่ได้อะไรเลยนะฮะแล้วกดอีกทีนะฮะเป็นไขลานนะครับรีเซ็ตกดอีกทีฮะเดินต่อได้ฮะเป็นไซโก้5717-8990นะครับเท่าที่ผมทราบเนี่ยก็คือเริ่มผลิตในปี1964เป็นนาฬิกาจับเวลาเรือนแรกของไซโก้ครับทำในปี1994เป็นแบบไขลานด้วยนี่ครับเห็นไหมท่านดูสภาพนี่ไม่ได้ซ่อมบำรุงใดๆทั้งสิ้นนะครับได้มาอย่างไรก็ทำอย่างนั้นเนี่ยฮะเห็นไหมฮะดูสภาพเลยฮะเนี่ยฮะเห็นไหมครับข้างหลังก็ยังนิ่งอยู่เลยฮะนะครับสายดูสายฮะสายฮะเนี่ยฮะคือมันไม่ได้มีมูลค่าเป็นหลักแสนเป็นอะไรหรอกแต่ว่ามันเป็นนาฬิกาที่ซึ่งผมก็ไม่ค่อยมีความทรงจำของคุณปู่ใช่ไหมครับเพราะว่าผมโตมาเนี่ย5ขวบคุณปู่ก็เสียชีวิตแล้วนะครับแล้วก็อันนี้มันก็เหมือนกับสิ่งที่ผมเป็นความทรงจำของคุณปู่ซึ่งไม่ได้พูดมาตรงๆแต่ว่าบอกผ่านตัวอักษรเป็นหนังสือมาอีกทีหนึ่งผ่านทางคุณอาผมซึ่งเก็บรักษาไว้นะครับต้องไม่รู้กี่สิบปีที่มอบให้นั่นนะผมก็จำไม่ได้ละแล้วก็ส่งต่อมาให้กับคุณพ่อผมในวันที่27พฤษภาคม2562แล้วอยู่ดีๆครับคุณพ่อนะครับก็มอบให้กับผมเพราะว่าผมเป็นคนที่สะสมนาฬิกาคุณพ่อเขาทราบเป็นคนที่ชอบเรื่องนาฬิกานะครับไม่รู้ด้วยเหตุผลคนใดก็ตามเนี่ยเนี่ยฮะนั่นดูสภาพฮะเห็นไหมฮะดูสภาพด้านนี้ก็ได้อะเนี่ยครับสภาพนิ่งมากอะนะฮะเนี่ยฮะเนี่ยฮะเนี่ยเดินแบบเนี่ยดูเลยครับมันมีความสุขทุกครั้งถึงผมใส่ไม่ได้ก็ตามนะครับเพราะผมข้อมือใหญ่กว่าคุณปู่คุณอาคุณพ่อผมเยอะมากเลยแต่ว่ามันมีความสุขทุกครั้งที่ได้จับนาฬิกาเรือนนี้นะครับเป็น Psycho Dial Shock 21 Jewels Psycho Chronograph นะครับเป็นรหัส 5717-8990 นะครับนะครับเนี่ยฮะอันนี้ก็ชัดแล้วนะเนี่ยเป็นหน้ามุกด้วยนะครับเป็นหน้ามุกด้วยแล้วก็เป็นRailroad Tracks นะฮะเป็นโครโนกราฟพอกดปุ๊บหยุดฮะกดอีกทีฮะย
ยังรีเซ็ตได้เลยแล้วก็เดินต่อครับแต่ก็คงต้องไปล้างเครื่องแล้วล่ะแต่ก็มาทำไว้ก่อนนะครับมันเป็นมูลค่าทางจิตใจนะนี่พูดไปก็ซึ้งไปนะครับก็ถ้าท่านใดดู YouTube นี้แล้วนะครับมีความรู้นะครับช่วยแนะนำผมได้เลยเอาไปล้างเครื่องที่ไหนเรือนนี้เนี่ยเขาขายกันเท่าไหร่ตอนที่ออกมาเนี่ยดังไหมประวัติความเป็นมาเป็นอย่างไรนะครับก็แนะนำผมได้เลยนะครับผมยินดีแล้วก็จะขอบคุณด้วยในการแนะนำนะครับแต่ผมก็จะเก็บเรือนนี้ไว้แล้วก็จะรักษาสภาพเนี่ยไม่ไปขัดไม่ไปแต่งไม่ไปอะไรให้มันมากกว่านี้นะครับเพราะว่ารอยต่างๆมันคือประวัติศาสตร์นะครับเท่าที่ผมส่องดูเนี่ยมันก็จะมีขีดข่วนที่หน้าปัดน่ะแต่สภาพมันยังดีอยู่มากๆหวังว่าเนี่ยเห็นไหมฮะสภาพมันยังดีอยู่มากๆเลยครับก็จะรักษาสภาพนี้ไว้นะครับแล้วก็จะรักษาความทรงจำนี้แล้วก็จะส่งต่อนาฬิกาเรือนนี้ให้กับลูกผมต่อไปนะครับขอบคุณนะครับก็ถ้าใครดูอยู่ก็ฝากติดตามนะครับถ้าชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ